นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ร่วมกับชุมชนจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลประจำปี2566ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิทโชติโกเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและชุมชนคลองคอต่อจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลประจำปี2566ซึ่งเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองของวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติแต่โบราณมาช่วงสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทรความรักความผูกพันที่มีต่อกันทั้งในครอบครัวชุมชนสังคมและศาสนาโดยมีสจ.สมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนางอารมณ์ชูสวัยสท.เกษรินทร์ชูสวัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยอรุณชูสวัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท้ายบ้านใหม่นายสุวรรณนางจุฑารัตน์สุนทรพงษ์สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาสำโรงเหนือนายสรนาถหมัดกอเสียมประธานอสม.หมู่2ตำบลบางปูใหม่นางวิไลรักษ์ม่วงเจริญประธานชุมชนคลองคอต่อหมู่2ตำบลบางปูใหม่ตลอดจนคณะกรรมการวัดกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอสม.หมู่2ตำบลบางปูใหม่และพ่อค้าประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางปูใหม่น้องๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยพระมหาสมิทโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ได้เปิดเผยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์คณะกรรมการวัดและชุมชนคลองคอต่อจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลสงน้ำพระประจำปี2566เพื่อสืบสานประเพณีไทยแต่โบราณโดยกำหนดจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์เพื่อรอประชาชนได้กลับจากต่างจังหวัดได้มาร่วมงานและเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณชุมชนใกล้เคียงได้มีแหล่งทำกิจกรรมซึ่งเป็นการร่วมส่งเสริมประเพณีไทยให้ได้ผ่อนคลายกันเพราะครั้งที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นมาทางวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เลยไม่ได้จัดงานสงกรานต์ซึ่งปีนี้ทางวัดและชุมชนเห็นว่าอากาศร้อนชาวบ้านไม่รู้จะไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนจึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลให้กับชุมชนต่างๆได้มาร่วมโดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายซึ่งเป็นกิจกรรมรื่นเริงตามสมควรนอกจากนั้นยังมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งชุดยารักษาโรคจากปราการก้าวหน้าให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านเรือนรวมกว่า300ชุดโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตัวแทนผู้ป่วยติดเตียงจากชุมชนเด่นชัยคอนโดชุมชนซิตี้โรเลตชุมชนอุดมทรัพย์ชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำจืดและชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มชุมชนโครงการ4เดินทางมารับมอบโดยบรรยากาศภายในงานทางวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ได้จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้านกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์สามเณรการรำวงย้อนยุคตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านอาทิเช่นเตะปี๊บกินวิบากมวยตับจากซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชุ่มชื่นโดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาผามจากมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและหน่วยบรรเทาใต้42-60มาฉีดพ่นละอองน้ำในครั้งนี้ด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ทางวัดจันทบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดมาชุมชนได้จัดงานกิจกรรมสงกรานต์ไหลส่งน้ำพระขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีไทยแต่โบราณแต่เนื่องจากว่าทางวัดได้จัดในวันนี้ก็เพราะว่ารอญาติโยมสาธุชนที่กลับจากจังหวัดได้กลับมาร่วมงานเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านในบริเวณชุมชนใกล้เคียงได้มี
แหล่งทำกิจกรรมเป็นการร่วมส่งเสริมประเพณีไทยให้ได้ผ่อนคลายกันเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาก็เกิดการระบาดของโควิดไม่ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นมาแต่ปีนี้ทางวัดก็เห็นว่าทางชาวบ้านอากาศก็ร้อนไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนทางวัดก็เลยจัดกิจกรรมให้ชุมชนต่างๆได้มาร่วมโดยเฉพาะส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายได้มาร่วมกิจกรรมลื่นเริงบันเทิงตามสมควรนอกจากนั้นทางวัดก็ยังได้จัดพิธีแจกถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านเรือนเพราะฉะนั้นถ้าทางวัดก็จะรักประเพณีด้วยการมีการแห่พระรอบหมู่บ้านมีการแห่น้ำสงพระโดยมีการลำแบบประเพณีแบบพันธธรรมมีนางลำมาจำนวนมากมาร่วมลำเป็นขบวนสวยงามพระภาพก็ขอเจริญพรประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV Channelรายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าอารอน